ไปดูที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อนนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่7ของซอยอินสุดสายตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ Facebook รายหนึ่งเอามาโพสต์ไว้นะคะแล้วก็บอกข้อความว่าจุดก่อสร้างผนังกั้นน้ำจุดนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะมวลน้ำก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่เอาไม่อยู่แล้วขอความช่วยเหลือด่วนเลยค่ะน้ำเนี่ยไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วมากมีชาวบ้านติดอยู่กลางน้ำด้วยนะคะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็เข้าไปให้กำลังใจชาวบ้านกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะไปดูภาพมุมสูงด้วยค่ะแสดงให้เห็นสภาพของผนังกั้นน้ำน้ำยมบนเขื่อนเรียงหินพื้นที่บ้านหมู่1ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะคือตรงนี้เนี่ยได้รับความเสียหายความยาวประมาณ50เมตรค่ะแล้วก็จะเห็นว่าน้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ50หลังคาเรือนหลายบ้านก็คืออย่างที่บอกอยากจะอยู่ในบ้านก็จริงแต่พอน้ำเข้ามาเยอะแบบนี้ก็ต้องขนของหนีกันโกลาหลเลยนะคะแรงดันของกระแสน้ำค่ะยังพัดแล้วก็กัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งอย่างต่อเนื่องขยายวงกว้างชาวบ้านหลายคนต้องติดเกาะเพราะว่าถูกกระแสน้ำปิดล้อมทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะต้องอาศัยเรือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าแล้วก็ออกเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพัดเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายสุโขทัยวังไม้ขอนสายหลังล้มระเนระนาดกว่า20ต้นค่ะอันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสาขาสุโขทัยต้องตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็เข้าไปกู้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกน้ำพัดจนได้รับความเสียหายนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณไมตรีไตรติลานันท์ก็บอกว่าตอนนี้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอสวรรคโลกระดับน้ำยังน่าเป็นห่วงค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เบื้องต้นไปสำรวจความเสียหายมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะประมาณ200หลังคาเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า250ไร่ค่ะสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือเร่งระบายน้ำไปยังคลองต่างๆแล้วก็ระบายไปสู่พื้นที่บางระกำโมเดลเพื่อที่จะป้องกันน้ำเนี่ยมาท่วมเขตเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคำแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำยมค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำล้นตลิ่งก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกนะคะเดี๋ยวภายใน 1-2 วันนี้สถานการณ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะจากที่สุโขทัยไปดูที่แพร่นะคะฝนเนี่ยตกหนักมาติดต่อกันหลายวันน้ำป่าจากเทือกเขาพลึงแล้วก็ลำห้วยสาขาต่างๆในพื้นที่ดอยผ้าห่มปกไหลมารวมตัวกันที่ลำน้ำแม่พวกค่ะทำให้น้ำในลำน้ำแม่พวกมีระดับสูงแล้วก็ไหลแรงเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรสองฝั่งลำแม่น้ำได้รับความเสียหายนะคะโรงเรียนประถมศึกษาบ้านห้วยไร่ก็โดนท่วมเหมือนกันที่เทศบาลตำบลเด่นชัยตอนนี้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะคะให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะคุณการเปรมปรีชิตานนท์มาให้กำลังใจชาวบ้านด้วยที่อพยพหนีน้ำคือตอนนี้เนี่ยต้องออกจากบ้านกันมาแล้วก็มาอยู่ที่ริมถนนนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเนี่ยไปแจกอาหารตามหมู่บ้านทั้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ถ้าไปดูรวมๆแล้วเนี่ยได้รับความเสียหาย8อำเภอ50ตำบล236หมู่บ้านนะคะทั้งสิ้น 1,926 หลังคาเรือนค่ะมวลน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่จะไหลผ่านที่อำเภอแล้วก็อำเภอวังชิ้นแล้วก็จะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยนะคะส่วนที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะน้ำท่วมยังน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยไหลผ่านแม่น้ำสาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนมีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายนะคะทางอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ระดมเจ้าหน้าที่และเรือให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะนำอาหารไปส่งก็ใช้วิธีการเรือเอานะคะถ้าไปดูระดับน้ำในหลายจุดสูงเกือบ2เมตรค่ะใช้เรือสัญจรกันแบบนี้นะคะแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอย่างสวนผักข้าวโพดกล้วยและลำไยที่กำลังออกผลอยู่เนี่ยนะคะได้รับความเสียหายค่ะโดยในพื้นที่อำเภอเวียงสามีน้ำท่วมสูงติดต่อกันเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยรวมๆ700ครัวเรือนอยู่ใน13หมู่บ้านแล้วก็4ตำบลค่ะ
ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะฝนตกหนักสะสมมาหลายวันทำให้ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้มวลน้ำจากดอยสูงไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำแม่แตงค่ะไหลผ่านบริเวณแก่งตึ๊ดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยชื่อดังเลยนะคะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ไหลเชี่ยวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเข้าไปท่วมซุ้มอาหารริมน้ำของวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนเสียหายมากกว่า50หลังนะคะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลก็แจ้งเตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวตอนนี้ให้งดให้บริการแพล่องแก่งก่อนแล้วที่สำคัญก็เตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะน้ำป่าไหลหลากแบบนี้อันตรายค่ะขณะที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นะคะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำวังหินตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมทองหลังจากลำน้ำแม่กลางระดับสูงขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยนะคะซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่คุณจรินทร์คงศรีเจริญเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม่น้ำแม่กลางยังห่างจากระดับตลิ่งอยู่ที่3เมตร80เซนติเมตรแต่ว่าน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าฝนยังคงตกสะสมต้องเร่งระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำวังหินในลำน้ำแม่กลางลงสู่ลำน้ำปิงนะคะก็จะให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ยังมีเรื่องของฝนตกอยู่นะคะต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็น่าจะใช้เวลา 1-2 วันอย่างที่บอกไปก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ